สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูปลานิลทอดแดดเดียวครับเป็นการถนอมอาหารประเภทปลาอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทำง่ายแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆด้วยนะครับแถมยังเพิ่มรสชาติเพิ่มมูลค่าให้กับปลาของเราด้วยนะครับเราทำทานเองก็จะได้ทั้งความสะอาดปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะครับหรือใครจะทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นปลานิลน้ำหนักประมาณตัวละ 7-8 ขีดนะครับเราใช้ 2 ตัวก็ประมาณ1กิโลครึ่งครับต่อไปปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชางาขาว1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความหอมนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับต่อไปเป็นน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเตรียมปลากันก่อนนะครับเราจะตัดหางแล้วก็ตัดครีบมันออกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับจากนั้นเราก็จะตัดส่วนหัวออกด้วยนะครับให้เหลือแต่เฉพาะเนื้ออย่างเดียวนะครับโดยการตัดไปที่ใต้ครีบด้านข้างนะครับทั้งสองด้านแบบนี้นะครับแล้วก็สับเอาหัวออกได้เลยครับจากนั้นเราก็จะเลาะเอาแต่เนื้อนะครับเราจะเอาก้างแข็งๆตรงกลางออกนะครับส่วนก้างที่ท้องเนี่ยเอาติดไปด้วยไม่เป็นไรนะครับโดยการเลาะเนื้อจากด้านบนสันหลังก่อนนะครับแล้วก็พอไปถึงก้างตรงท้องนะครับเราก็จะตัดก้างตรงท้องติดกับเนื้อเรามาด้วยนะครับเลาะตามก้างใหญ่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนถึงด้านล่างสุดเลยนะครับตรงนี้เราจะไม่ตัดให้ขาดนะครับตรงบริเวณหางด้านล่างเนี่ยเราจะปล่อยไว้ให้มันติดกันนะครับเวลาเราตากเนี่ยแล้วมันก็จะแผ่เป็นชิ้นใหญ่ๆดูสวยงามนะครับเราก็ทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเลาะจากสันหลังด้านบนลงมาที่ก้างตรงท้องนะครับตรงนี้เราจะตัดติดกับเนื้อไปด้วยนะครับเลาะตามก้างใหญ่ไปเรื่อยๆจนถึงด้านหางนะครับจากนั้นเราก็จะตัดก้างใหญ่ตรงกลางเนี้ยออกไปนะครับตรงเนี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับเวลาเพื่อนๆตัดเนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับเราก็เอาก้างตรงกลางออกนะครับแล้วก็แผ่ให้เป็นแผ่นแบบนี้นะครับมันก็จะดูสวยงามครับจากนั้นเราก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมมาหมักปลากันเลยครับขั้นแรกเราเติมน้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยเกลือครับน้ำปลาเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็งาขาวครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่งาขาวเวลาเราใส่ไปทอดออกมาแล้วมันก็จะหอมขึ้นนะครับแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเรานำปลาที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำก่อนนะครับเสด็จน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอานำปลาเนี่ยมาหมักกับเครื่องหมักของเราได้เลยครับคลุกเคล้าทาตัวน้ำหมักของเราเนี่ยให้ทั่วตัวปลาเลยนะครับนี่นะครับทาทั่วตัวปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมมาตากได้เลยครับขั้นตอนนี้ใครจะหมักทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครจะนำไปตากเลยก็ได้เหมือนกันครับเราก็ไปตากบนกระด้งหรือว่าเป็นตะแกรงหรืออะไรที่มันมีรูด้านล่างด้วยก็จะดีนะครับมันก็จะแห้งเร็วขึ้นครับเราก็นำผ้าวางแผ่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็หาผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าไนล่อนแบบนี้คลุมไว้ด้วยนะครับมันจะได้ป้องกันแมลงวันนะครับหรือถ้าใครไม่มีผ้าแบบนี้เพื่อนๆสามารถใช้พริกแห้งเนี่ยโรยรอบๆได้นะครับมันก็จะป้องกันแมลงวันได้เหมือนกันนะครับเราก็นำไปตากแดดประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าแดดแรงๆเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับถ้าแดดไม่แรงเนี่ยตากไว้ข้ามวันเลยก็ได้นะครับพออีกวันหนึ่งเราก็มากลับด้านครับแล้วก็ตากต่ออีกรอบหนึ่งนะครับจนมันแห้งทั้ง2ด้านนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับถ้าใครจะนำมาทานเลยนะครับตากแค่แดดเดียวเราก็สามารถนำมาทอดแล้วก็ทานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเก็บไว้นานๆนะครับแนะนำว่าตากสัก 2-3 แดดนะครับ ปลามันก็จะแห้งขึ้นแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นครับเวลาเรานำมาทอดเราก็จะทอดไม่นานนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยมันค่อนข้างแห้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมมาทอดได้เลยนะครับเราใส่น้ำมันลงไปให้ท่วมตัวปลานะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆค่อนไปทางอ่อนนะครับนำปลาลงไปทอดใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนปลาเนี่ยเหลืองกรอบด้านหนึ่งแล้วก็กลับด้านนะครับทอดอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาสัก 2-3 ครั้งจนปลาเนี่ยกรอบได้เลยนะครับพอปลากรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะครับตัวปลาเนี่ยมันก็จะกรอบขึ้นนะครับจากนั้นเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำไปทานได้เลยครับสูตรนี้นะครับมันจะมีทั้งความเค็มแล้วก็มีทั้งความหวานนิดๆด้วยนะครับตัวน้ำตาลที่เราใส่ไปเนี่ยเวลาเราทอดเนี่ยสีปลามันก็จะเข้มขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วสีมันก็จะเข้มขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับปลามันก็จะมีรสชาติเค็มๆหวานๆทำให้มันมีความกลมกล่อมขึ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้รสชาติเค็มๆอย่างเดียวเราไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเพื่อนๆชิมน้ำหมักก่อนที่เราจะใส่ปลาลงไปก็ได้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถปรับปรุงรสชาติของปลาได้ครับเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายๆนะครับที่เราทำแล้วสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับเราไปซื้อทานบางทีเราไม่รู้ว่าเขาตากแบบไหนมีแมลงวันตอมหรือเปล่าหรือว่าทำสะอาดหรือเปล่านะครับถ้าเราทำเองเราก็รู้สึกสบายใจในการทานนะครับทำแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆนะครับหรือว่าใครจะทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับทำไม่ยากครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ